ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อทอมนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณเกือบ2นาทีโดยในคลิปเผยให้เห็นภาพนักท่องเที่ยวกำลังนั่งเรือซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือรับประทานแบบคนสมัยก่อนที่จอดเรือเทียบและนั่งโซยกันบนเรืออย่างไรก็ตามได้มีประเด็นที่ชาวเน็ตชวนถกกันขึ้นหลังจากที่แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือใช้วิธีล้างเส้นในคลองก่อนที่จะนำมาลวกเพื่อปรุงใส่จานอีกทีเราไปชมคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนกันก่อนครับเก่งจริงๆแกเก่งจริงๆแกแต่งอ้วนต้มยำแกไม่ต้องปรุงเลยโดยความเห็นนั้นแตกเป็น2ฝ่ายฝั่งหนึ่งมองว่าการใช้วิธีการล้างเส้นในน้ำคลองเช่นนี้อาจจะมีสารปนเปื้อนและมีเชื้อโรคหลายชนิดแม้จะนำมาลวกให้สุกต่อก็ตามในขณะที่อีกฝ่ายนะครับมองว่าเป็นวิธีของคนดั้งเดิมที่ทำกันตามปกติหากคนที่มองว่าไม่สะอาดก็สามารถเลือกไม่รับประทานก็ได้